ระบาทสมนะแต่พูดมาได้เต็มปากเงินบริจาคเก็บไว้ให้สดิ้งน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ต่อมามีประเด็นซุบซิบในชุมชนท้องถิ่นบ้านกกกอกว่าทางนะแต่เปิดรับเงินบริจาคโดยมีเงินโอนเข้าบัญชีนับล้านบาทซึ่งทางแม่ของน้องชมพู่ได้ออกมาอธิบายในประเด็นนี้ว่าเรื่องของการบริจาคนั้นไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องการโอนเงินนั้นมีจริงเพราะมีคนโทรศัพท์มาขอเลขที่บัญชีเพื่อช่วยทำบุญโดยเงินช่วยทำบุญตั้งแต่วันที่ออกค้นหาเรื่อยมาจนถึงวันนี้รวมเงินแล้วประมาณ 50,000 กว่าบาทยอดเงินล่าสุดทางเพจออยสีและผองเผือกโพสต์ข้อความระบุว่าขอไม่พูดเรื่องภาษากายมีผู้คนมากมายติดใจสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าทุกอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อการเปิดรับบริจาคจุดเริ่มต้นคือเอาน้องไปซ่อนวันที่11กลางวันน้องอาจจะไม่ได้หายแต่ก็ให้หลบอยู่ในบ้านพอค่ำก็เอาน้องไปซ่อนกันบนเขาแต่อาจจะมีการดูแลที่ดีโดยการปล่อยไว้คนเดียวแต่มีคนแอบดูใกล้ๆตลอดที่ให้ทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าหลังจากเอาน้องกลับมาแล้วถ้ามีใครถามน้องๆก็จะบอกว่าหลงไปคนเดียวอยู่คนเดียวคือเพราะคืนวันที่ทุกคนขึ้นไปตามหาเกือบถึงจุดเจอน้องแล้วแต่พ่อกลับบอกทุกคนแบตไฟพ่อจะหมดซึ่งไม่รู้ว่าพ่อเปิดต่อยาวลงมาถึงบ้านไหมแล้วเหตุผลไหนที่คนหลายคนจะหันหลังกลับกันหมดจากเพียงแค่คนคนเดียวไฟจะหมดที่จำเป็นต้องสงสัยเรื่องนี้กล้วยเพราะว่าหลังจากเจอร่างน้องแล้วนะก็แจกเลขบัญชีราวกับคนทั้งประเทศร้องขอเพื่อนจะโอนไปให้ไม่พอในไลฟ์สดยังคงพูดอีกในไลฟ์นี้พูดสองรอบแต่ขอตัดมารอบเดียวตอนแรกสีก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเงินบริจาคมาคิดเยอะจนในไลฟ์เห็นทางคุณนะเขาระบุว่าจะทำบุญแล้วเอาเงินที่เหลือเป็นทุนการศึกษาให้ดิ้งพี่สาวชมพู่แล้วบอกคือง่ายๆว่าไม่ต้องห่วงเงินจะเอาไปทำประโยชน์แน่นอนชวนบ่อยชวนเก่งเกินแล้วมันก็คนละวัตถุประสงค์ด้วยดูมีความแทรกความดราม่าไว้ในรูปแบบที่ไม่มีน้ำตาคือเจตนาแรกเริ่มอาจจะไม่ตั้งใจแต่มันพลาดไปแล้วการบริจาคจากคนไทยที่แสนใจดีควรเดินหน้าต่อแต่คดีพลิกไปหมดแบบนี้พอมีความเป็นไปได้ไหมคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่วนตัวอยากถามแค่ว่าเงินทำบุญที่คนบริจาคตอนนี้เท่าไหร่แล้วแล้วทำไมต้องนำเสนอว่าจะเอาไปให้ดิ้งเป็นทุนการศึกษาและอยากรู้ว่าใครหนักหนาขอเลขบัญชีน้องดิ้งเสียเสาหลักครอบครัวหรือเสียน้องสาวด้วยน้อยทำไมเอาน้องมาหาเงินทำบุญไปทำแบบนั้นดาวพฤหัสย้ายราศีใดระวังอุบัติเหตุได้ลาภอาจารย์คทาชินบัญชรแนะวิธีเสริมดวงดาวพฤหัสย้ายราศีใดระวังอุบัติเหตุได้ลาภจากเพศตรงข้ามอาจารย์คทาชินบัญชรเปิดไพ่เช็ค12ราศีแนะวิธีทำบุญเสริมดวงรับพลังบวกเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดไพ่เช็ค12ราศีด้วยดาวพฤหัสยกย้ายสู่ราศีธนูในวันศุกร์17กรกฎาคมที่ผ่านมาด็อกเตอร์คทาชินบัญชรนักโหราศาสตร์ชื่อดังแนะนำให้สวดมนต์รับส่งดาวพฤหัสเพื่อรับพลังบวกและเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังได้ทำนายดวงแต่ละราศีไว้ดังนี้เกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนราศีมังกร14มกราคม-13กุมภาพันธ์การเงินมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืองานราชการมีคนสนับสนุนระวังอารมณ์ความขัดแย้งอุบัติเหตุและสุขภาพทำบุญผู้ด้อยโอกาสหรือมูลนิธิป่อเต็กตึงพิกัดรับพลังบวกวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงราศีกุม14กุมภาพันธ์-13มีนาคมงานราชการกฎหมายมีโชคดีความรักก้าวหน้าระวังคำพูดเอกสารสัญญาคดีความและการใช้เงินทำบุญการศึกษาและเด็กด้อยโอกาสพิกัดรับพลังบวก
วัดเขตนาบุญญารามพระพุทธบาทเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีราศีมีน14มีนาคมลบ14เมษายนการเงินเด่นความรักผู้ใหญ่ส่งเสริมการงานมีการเปลี่ยนแปลงระวังอารมณ์เข้าใจผิดกับคนรอบข้างสุขภาพกล้ามเนื้อและกระดูกทำบุญสร้างพระประธานปล่อยสัตว์น้ำพิกัดรับพลังบวกวัดจีนประชาสโมสรจังหวัดฉะเชิงเทราราศีเมษ15เมษายนลบ14พฤษภาคมการงานมีช่องทางใหม่เด่นการเงินการลงทุนระวังบริวารสุขภาพความดันและทางเดินหายใจทำบุญหนังสือธรรมสังฆทานพิกัดรับพลังบวกวัดจามเทวีวัดพระยืนจังหวัดลำพูนราศีพฤษภ15พฤษภาคมลบ14มิถุนายนการลงทุนส่งออกเสื้อผ้าคนโสดจะได้เพื่อนเป็นคนรักได้รับหน้าที่การงานใหม่ๆระวังอุบัติเหตุกล้ามเนื้อและกระดูกทำบุญคนชราพิกัดรับพลังบวกวัดเขาตีสลักจังหวัดสุพรรณบุรีราศีมิถุน15มิถุนายนลบ14กรกฎาคมการเงินคล่องตัวมีโชคลาภพลุกๆการลงทุนธุรกิจก้าวหน้าระวังสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านอุบัติเหตุและของหายทำบุญผู้ประสบภัยและมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆพิกัดรับพลังบวกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชราศีกรกฎ15กรกฎาคมลบ14สิงหาคมโชคดีจากงานประจำบริวารให้การสนับสนุนคนโสดมีเกณฑ์พบเนื้อคู่การเดินทางจะมีโชคระวังกล้ามเนื้อและสายตาทำบุญทหารผ่านศึกพิกัดรับพลังบวกพญาศรีสัตนาคราชพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมราศีสิงห์15สิงหาคมลบ14กันยายนงานด้านการศึกษาเด่นการสอบแข่งขันสำเร็จธุรกิจดีขึ้นจะมีข่าวดีในไม่ช้าระวังอารมณ์ขึ้นลงและเข้าใจผิดกับคนรักทำบุญบริจาคลงศพไถ่ชีวิตโคกระบือพิกัดรับพลังบวกวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามวัดทะเลน้อยจังหวัดระยองราศีกัน15กันยายนลบ14ตุลาคมเด่นเรื่องการงานมีเสน่ห์ใครโสดจะพบเจอรักงานราชการผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านทำบุญคนพิการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกพิกัดรับพลังบวกวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ราศีตุล15ตุลาคมลบ14พฤศจิกายนมีโชคลาภการค้าขายธุรกิจรุ่งเรืองระวังงานประจำมีความกดดันทำบุญคนพิการเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าพิกัดรับพลังบวกวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ราศีพิจิก15พฤศจิกายนลบ14ธันวาคมงานราชการเด่นมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามระวังการลงทุนจะได้ไม่คุ้มเสียใช้จ่ายเงินมากทำบุญคนพิการซ้ำซ้อนพิกัดรับพลังบวกวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามราศีธนู15ธันวาคมลบ13มกราคมข่าวดีด้านงานสาธารณสุขแพทย์งานประจำจะมีแรงกดดันและมีการเปลี่ยนแปลงระวังใช้เงินในเรื่องไม่จำเป็นอุบัติของตกจากที่สูงทำบุญข้าวสารอาหารแห้งพิกัดรับพลังบวกพระพุทธมหานวมินทร์สากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญวัดม่วงจังหวัดอ่างทอง แม่น้องชมพู่ยอมพูดแล้วผู้ชายสองคนอุ้มไปน้องชมพู่แม่น้องชมพู่หากได้ย้อนกลับไปฟังพ่อกับแม่น้องชมพู่ได้บอกว่าผู้ชายสองคนเอาไปแม่น้องชมพู่เผยว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่12หรือ13พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ลูกสาวหายตัวไปเป็นการพูดตามที่ร่างทรงได้บอกมาโดยช่วงนั้นมีคนที่อ้างตัวว่าและโทรศัพท์มาบอกให้ทำพิธีเป็นจำนวนมากตนก็ยอมทำตามทุกวิถีทางเพราะอยากได้ลูกสาวกลับคืนมา